ชื่อชมพู่นะคะติดปีก EVA ค่ะแรกคือความคิดแรกๆเลยก็คือเหมือนมันตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองอะค่ะก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอยู่กับที่ชอบแบบทำงานแบบเดินทางด้วยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเหมาะกับเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังไม่เก็ตพอยต์สักเท่าไหร่อะค่ะพอได้มาเรียนก็ได้รู้แบบว่าเทคนิคหรือว่าความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้แบบเนี้ยค่ะสนุกแบบว่าเพื่อนๆจอยทุกคนจอยคุณครูจอยพี่ๆจอยอะค่ะตอนแรกแอบกังวลแต่ก็พอได้ปุ๊บมันก็รู้สึกว่าอ๋อได้แล้วหรอแต่ก็แบบดีใจใช่ค่ะมีบุคลิกที่แตกต่างของแต่ละคนนะคะแล้วก็การเป็นตัวเองในวันที่สัมภาษณ์ใส่การเป็นตัวเองเข้าไปให้เข้ากับสายการบินอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราติดปีกได้เพราะว่าทุกคนมีข้อดีของตัวเองขอบคุณหลายๆอย่างค่ะทั้งสังคมเพื่อนความรู้ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะมาเรียนที่นี่สนุกมากตัวหนูเองก็เป็นคนที่ไปมาสมัครมาหลายที่เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนที่มีโอกาสไม่อยากหยุดถ้าเกิดว่าคุณสมบัติเราได้ไม่ว่าจะสายการบินไหนก็ตามอยากให้ลองไปก่อนค่ะเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นของเราสักวันหนึ่งใช่ค่ะ